ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะกับครูเกนะคะณฤมลสังปั้นค่ะวันนี้เรามาพบกันในคอนเซปต์ที่ว่าเรียนสนุกปลุกความคิดพิชิตฝันค่ะในรายการโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะทางสถานี ETV ค่ะสำหรับนักศึกษาท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่นะคะ www.nfe.go.th/พัฒนาค่ะแล้วอย่าลืมคลิกคำว่าดาวน์โหลดนะคะหรือถ้าใครสะดวกอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการสแกน QR code ค่ะที่ขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้เลยค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่การเรียนรู้นะคะรายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมนะคะระดับประถมศึกษานะคะในตอนที่17ค่ะเรื่องการนำผลการวางแผนนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะทีนี้นักศึกษาเตรียมความพร้อมกันหรือยังคะหยิบกระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็ปากกาพร้อมกับเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะเพราะเราจะเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะคะครูอยากจะขอทบทวนเนื้อหาในตอนที่16นะคะที่ผ่านมานะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปแล้วนั้นเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะในตอนที่16นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาสังคมนะคะซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่านะคะการเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะคะของการพัฒนาทั้งในการแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการคิดริเริ่มนะคะรวมถึงการกำหนดนโยบายร่วมวางแผนตัดสินใจและปฏิบัติตามแผนร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับร่วมติดตามประเมินผลรับผิดชอบในเรื่องต่างๆค่ะและเรามาดูหลักการพัฒนากับการมีส่วนร่วมของประชาชนกันนะคะข้อ1ค่ะการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาค่ะ2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานในการวางแผนการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะ 3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงานค่ะ 4. การมีส่วนร่วมนะคะในการติดตามและประเมินผลงาน 5. การเสริมอำนาจแก่ประชาชนค่ะข้อ 6. นะคะการคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือนะคะและความชอบธรรม 7. การคาดการความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน 8. การพัฒนาภาคประชาสังคมค่ะและนั่นนะคะก็คือหลักการพัฒนานะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหานะคะของตอนที่17นะคะที่เราจะเรียนรู้ต่อไปนะคะว่ามีเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเนื้อหาในตอนที่17นะคะก็จะมีเกี่ยวกับการนำผลที่ได้จากการวางแผนนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้นั่นเองนะคะก็คือการนำแนวทางนะคะการพัฒนาชุมชนสังคมไปประยุกต์ใช้กับตนเองและสังคมได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับเนื้อหาและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของตอนที่17นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มสู่การเรียนรู้นั้นครูอยากจะให้นักศึกษานะคะได้ลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันดูนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนมี10ข้อค่ะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมนะคะเช่นเคยค่ะ1กระดาษค่ะ2ปากกาแล้วก็ตั้งสติก่อนที่จะทำแบบทดสอบกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะThank you.
เป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบทดสอบก่อนเรียน10ข้อที่ได้ทำผ่านไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะได้กี่คะแนนนั้นนะคะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ค่ะเพราะว่าครูจะพาไปเฉลยพร้อมกันในช่วงท้ายรายการนะคะและต่อจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะคะเราจะมีความรู้มากขึ้นนะคะครูอยากจะพาพวกเราเข้าไปสู่เนื้อหาในตอนที่17ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะความหมายของการวางแผนนะคะการวางแผนคืออะไรการวางแผนนะคะเป็นการกำหนดสถานภาพนะคะที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสำเร็จนะคะตามเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะการวางแผนพัฒนาประกอบด้วย 1. การวางแผนพัฒนาตนเอง 2. การวางแผนพัฒนาครอบครัว 3. การวางแผนพัฒนาสังคมค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาตนเองนะคะว่าเราจะต้องมีขั้นตอนและเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ 1. สำรวจตนเองนะคะได้แก่อะไรบ้างคะสำรวจตนเองคือสำรวจร่างกายว่าเรามีสภาพร่างกายอย่างไรนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงไหมกิริยาท่าทางนะคะและบุคลิกภาพของตัวเองเป็นแบบไหนนี่คือการสำรวจตนเองนะคะทีนี้2ค่ะการวิเคราะห์ตนเองนะคะก็คือเราจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าตัวเราเนี่ยค่ะมีจุดเด่นตรงไหนมีจุดด้อยเรื่องอะไรนะคะ3กำหนดปัญหานะคะและพฤติกรรมเป้าหมายเมื่อเราทราบจุดด้อยของตัวเองแล้วนะคะเราจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดด้อยของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะ4รวบรวมข้อมูลพื้นฐานนะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมเป้าหมายได้ถูกต้องนะคะข้อมูลนี้จะได้มาจากไหนคะได้มาจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวเรานะคะการบันทึกการวิเคราะห์นะคะ5นะคะการเลือกเทคนิคและการวางแผนปรับปรุงตนเองนะคะการวางแผนการพัฒนาตนเองนะคะจะต้องสอดคล้องกับเวลานะคะและสอดคล้องกับเป้าหมายนะคะและแสดงแผนงานที่ชัดเจนอุปสรรคในการพัฒนาตนเองนะคะที่สำคัญก็คือการขาดวินัยค่ะดังนั้นจึงควรกำหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาอย่างชัดเจนนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้นะคะ6การทดลองปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 7. การประเมินและขยายผลการพัฒนาตนเองนะคะในข้อนี้นะคะที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คืออย่างเช่นเรากำหนดว่านะคะใน1อาทิตย์เราอยากลดน้ำหนักลงให้ได้2กิโลใช่ไหมคะในการกำหนดการวางแผนตัวเองนั้นนะคะเราจะต้องกำหนดว่าใน1เดือนเราจะต้องออกกำลังกายโดยการวิ่งนะคะทุกวันวันละ10นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติให้ได้ทุกวันและเมื่อเสร็จนะคะเราก็จะมาประเมินผลใช่ไหมคะว่าใน1เดือนน้ำหนักเราลดลงไปได้จริงๆไหมภายใน2กิโลในระยะเวลา1เดือนนั่นเองนะคะถ้าผลออกมาเป็นไปได้และได้ผลดีเราจะปฏิบัติตามแผนนี้ต่อไหมหรือถ้าไม่ได้ผลเราควรจะปรับปรุงวิธีใหม่ไหมโดยใช้แผนการใหม่หรือถ้าเป็นที่น่าพอใจแล้วเราจะยุติแผนนั้นไหมนะคะนี่นะคะก็คือขั้นตอนการวางแผนการจัดการการพัฒนาตนเองนะคะและเรามาดูความสำคัญนะคะในการวางแผนการพัฒนาตนเองกันค่ะว่ามีความสำคัญต่ออะไรบ้างนะคะ 1. ความสำคัญต่อตนเองนะคะก็จะช่วยให้ตนเองเนี่ยมีความพร้อมในด้านต่างๆนะคะ2ก็คือช่วยให้ตนเองสามารถขจัดคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเองออกไปนะคะก็คือข้อด้อยของเรานั่นเองนะคะ3ช่วยวางแผนให้ตนเองเนี่ยสามารถพัฒนาสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ4นะคะช่วยเสริมความรู้สึกให้ตัวเองเนี่ยรู้จักมีคุณค่านะคะแล้วก็มีคุณค่าของตัวเองเนี่ยสูงมากขึ้นมีความเข้าใจในตนเองนะคะนี่คือความสำคัญต่อตนเองนะคะและที่สำคัญต่อไปอีกก็คือยังมีความสำคัญต่อบุคคลอื่นบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะ3ก็คือความสำคัญต่อบุคคลโดยรวมหรือสังคมโดยรวมนั่นเองค่ะเรามาดูการวางแผนครอบครัวกันค่ะครอบครัวนะคะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กที่สุดในสังคมนะคะแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมพฤติกรรมความคิดทัศนคติ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะในสถาบันแห่งการแห่งแรกเนี่ยนะคะก็คือสถาบันครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะและพัฒนาคนให้มีความรักและความผูกพันซึ่งกันและกันดังนั้นนะคะครอบครัวเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยนะคะบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตหรือกฎหมายโดยการสมรสหรือการรับรองเป็นบุตรบุญธรรมนะคะก็ได้แก่พ่อแม่นะคะบุตรญาติพี่น้องสามีภรรยาค่ะและแนวทางการวางแผนพัฒนาครอบครัวนะคะก็มีดังนี้ค่ะ 1. วางแผนเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวของตัวเองจะแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะก็คือ 1. ทางด้านร่างกายค่ะได้แก่เราจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะอาหารแต่ละมื้อจะต้องถูกสุขลักษณะนะคะครบ5หมู่ใช่ไหมคะแล้วก็รักษาสุขภาพอนามัยของคนในครอบครัวเราให้แข็งแรงนะคะนี่คือทางด้านร่างกาย2ก็คือทางด้านจิตใจนะคะก็ได้แก่การให้ความรักความอบอุ่นแก่คนในครอบครัวนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากที่จะทำให้ความรักความอบอุ่นเนี่ยเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นพลังผลักดันในทางบวกให้แก่ครอบครัวนะคะต่อมาดูแนวทางข้อที่2นะคะก็คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยคือการที่เราประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องกันมานะคะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวนะคะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานที่เขาจะได้ดูเราเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบและเขาก็จะประพฤติปฏิบัติเหมือนกันกับเรานะคะ3ค่ะเป็นศูนย์รวมแห่งความรักและความอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวถ้าครอบครัวอบอุ่นนะคะก็จะทำให้สมาชิกของเรานะคะเป็นบุคคลที่ไม่ก้าวร้าวนะคะแล้วก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไปนะคะต่อมาดูข้อ4ค่ะปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยอันนี้คืออะไรคะที่สำคัญมากเลยนะคะที่ทุกครอบครัวจะต้องมีก็คือจะต้องปลูกฝังให้คนในครอบครัวนั้นรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะมีความรับผิดชอบและยังจะต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบซึ่งกันและกันในครอบครัวด้วยและที่สำคัญจะต้องมีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันค่ะการวางแผนพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของสังคมก่อนนะคะสังคมหมายถึงนะคะกลุ่มคนจำนวนมากที่อยู่ร่วมกันในอาณาเขตหนึ่งนะคะมีความสนใจร่วมกันมีความสัมพันธ์กันในสถาบันต่างๆและวัฒนธรรมพื้นฐานร่วมกันนะคะยึดถือกฎหมายกฎระเบียบปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเรามาดูเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะจะแบ่งออกได้เป็น2ระดับนะคะก็คือในระดับบุคคลจะต้องการให้คนหรือทรัพยากรมนุษย์นะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคนในสังคมเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงสร้างสรรค์ความเจริญนะคะอันนำมาสู่ความสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวนะคะและก็ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะเรามาดูในระดับประเทศนะคะการพัฒนาชุมชนและสังคมตามเป้าหมายระดับประเทศนะคะก็คือควรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คือทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาสังคมวัฒนธรรมและสาธารณสุขเป็นต้นค่ะแผนการพัฒนาชุมชนนะคะที่เราเคยได้ยินกันทุกที่นะคะแผนการพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะคะในแต่ละท้องถิ่นนะคะบางก็เรียกว่าแผนชุมชนบางก็เรียกว่าแผนตนเองนะคะหรือแม้แต่เรียกว่าแผนชีวิตชุมชนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองแผนแม่บทชุมชนหรือแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองนะคะเป็นต้นดังนั้นนะคะแผนชุมชนก็คือเครื่องมือนะคะพัฒนาชุมชนในที่คนในชุมชนเนี้ยรวมกันจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางนะคะในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไปตามสภาพปัญหานะคะและก็มีความต้องการที่ชุมชนเนี่ยประสบอยู่ร่วมกันโดยคนในชุมชนเนี่ยร่วมกันคิดตัดสินใจกำหนดแนวทางและทำกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนด้วยหลักการพึ่งตนเองตามศักยภาพภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลักค่ะ
สรุปง่ายๆเลยนะคะว่าแผนชุมชนเนี่ยหมายถึงแผนที่ทุกคนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมคิดร่วมทำทุกขั้นตอนนะคะเพื่อใช้แก้ปัญหาชุมชนของตนเองแล้วก็ทุกคนในชุมชนเนี่ยนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันค่ะเมื่อเราทราบความหมายไปทั้งหมดแล้วนะคะเรามาดูประโยชน์ของการวางแผนกันนะคะการวางแผนนะคะมีประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. ทำให้เราทราบทิศทางในการดำเนินงานว่าเราจะทำอะไรที่ไหนอย่างไร 2. นะคะทำให้เราเนี่ยมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะ 3. ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงนะเนื่องจากการปฏิบัติงานตามแผนงานเนี่ยจัดเตรียมไว้อย่างล่วงหน้าแล้วนะคะ 4. ทำให้เราประหยัดทรัพยากรการบริหารเมื่อเราทราบความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกันแล้วนะคะนักศึกษาพอจะคิดได้ใช่ไหมคะว่าเราจะนำข้อมูลนำการวางแผนทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมาพัฒนาตนเองและสังคมไปได้อย่างไรบ้างนะคะครูเชื่อว่าพวกเราทำได้ค่ะและเนื้อหาในตอนที่17ของเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจบนะคะหรือเราจะไปเฉลยกันครูอยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้ลองทำแบบทดสอบหลังเรียนกันดูค่ะมีแบบทดสอบหลังเรียน10ข้อนะคะที่อยากให้นักศึกษาได้ลองทำให้นักศึกษาเตรียม1กระดาษค่ะ2ปากกาแล้วก็ตั้งสมาธิตั้งสติให้ดีๆนะคะเพราะว่าครูจะพาพวกเราไปทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะไปกันเลยThank you.
เป็นยังไงกันบ้างคะแบบทดสอบหลังเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราอยากรู้คะแนนกันแล้วใช่ไหมคะว่าก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เตรียมความพร้อมให้ดีๆนะคะหยิบกระดาษคำตอบก่อนเรียนมานะคะและหยิบกระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนมาค่ะพร้อมกับปากกานะคะเพราะครูจะเฉลยไปพร้อมๆกันกับพวกเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเฉลยแบบทดสอบกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบทดสอบนะคะผลคะแนนเป็นยังไงกันบ้างเราทราบกันแล้วใช่ไหมคะและเป็นที่น่าพึงพอใจกันไหมถ้าใครที่คะแนนน้อยนะคะไม่เป็นที่น่าพึงพอใจไม่เป็นไรค่ะเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ไปเรียนทบทวนย้อนหลังได้หรือไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากช่องทางอื่นได้นะคะแต่ใครที่คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วพอใจแล้วนะคะก็ให้เตรียมนะคะศึกษาค้นคว้าเนื้อหาในตอนต่อไปนะคะครูเชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินความพยายามค่ะในครั้งนี้นะคะก็ครูเก๋ก็หมดเวลาแล้วนะคะอยากจะฝากอะไรบางอย่างให้กับนักศึกษานะคะได้เก็บไว้คิดนะคะก็คือมีความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นค่ะครูเก๋เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วในวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ